สายอันนี้เป็นเมืองกระบี่นะอันดามันคลาวชรัลเซ็นเตอร์พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามันลองเซิร์ชในอันนั้นอยู่ก็ได้ค่ะจะเป็นข้าวยำในบ้านค่ะเห็นข้าวรีวิวลูกค้าเยอะมากร้านชื่อข้าวยำในบ้านนายอะไรนะคะข้าวยำในบ้านถ้าตอนเช้าลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะโอ้หรอคือแบบต้องยืนรอทะเลแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นหาดเอานางค่ะ
ไรไปทางไหนครับที่เป็นเกาะนู่นนะอันเป็นเกาะโบดังค่ะโบดังที่เห็นแล้วก็ลืมโบดังเลยเป็นเกาะใหญ่อันนี้คือตัวอะไรนี่อันนี้เป็นจุดพอยนัดพบค่ะเป็นรูปปั้นปลาไหมปลาอะไรเนี่ยปลาไหมค่ะปลาไหมเคยกินปูม้าเนื้อแท้งนี้มานานโอ้กระบี่มีปูม้าวังสายซีฟู้ดอยู่ที่อ่างน้ำพี่คนนี้เขาขับรถมาเป็นแน่นเลยนี่
ปิดคือฝั่งนี้แล้วก็คืออันนี้มันกัดกดกว่านิดเยอะแรกๆคือว่าเนื้อมันจะแย่ๆเหมือนกับต้นน้ำมะเดื่อแถวชลบุรีแต่นี้มันออกมาแบบมันแน่นเนื้อมันแน่นเลยแต่ปูดำเลยไม่เคยกินปูม้าเนื้อแน่นนี้มานานโอ้กระบี่มีปูม้านี่โอเคเลยเปิดกินปอดปูเลยแน่จริงยอมรับโอเคดูเหมือนตะกี้ตอนถ่ายแบบบอกว่าปูม้าตัวเล็กนะที่นี่ปูเนี่ยตัวเล็กที่ที่หนูโดนบาดเจ็บแต่แทงไม่เข้า
ูที่เมืองแบบโอ้โหสุดยอดของกูมาไม่เคยคิดอย่างกินปูม้านะเพราะว่าพอมีปูดำปูม้าจะกินปูดำก่อนพอคราวนี้นี่เปลี่ยนใจได้เลยสายอันนี้เป็นโรงแรมสีสุขเซนเซนรีสอร์ทอนันบุรีรีสอร์ทว่าตอนนี้เป็นบาร์เนาะก็เป็นร้านต้มยำกุ้งนี่หรือยังครับยังโอ้โหนี่ถ้าเดินนี่ไกลเหมือนกันเนาะแล้วก็นี่ก็จะมีท้อนะคะของไดโนเสาร์อ๋อที่ว่าไดโนเสาร์ใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอ้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสวนอ๋อมันจัดเฉพาะกิจโอเคแล้วก็ได้ชมอ่างนางครบแล้วกลับได้ละนี่เหลียวมาด้านนี้เห็นในมาร์เก็ตข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เขียนว่าว้าวเอานางแลนด์มาร์คสมัยก่อนชาวประมงถ้าออกทะเลไปบางงานพอจะเข้าฝั่งจะต้องจะมีคล้ายๆเป็นไฟเป็นตะเกียงแวบๆบนอ่าวนี่คนก็รู้แล้วว่าตรงนี้นะมันแผ่นดินละถึงแผ่นดินตอนหลังเขามาเอ๊ะทำไมมันมีตะเกียงมาเป็นแนวให้คนประมงรู้ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อสาสามีเขาออกไปหาปลาแล้วเขาไม่กลับมาเรือเขาเป็นล่มข้างนอกแล้วยายสาแกก็มารอถือตะเกียงรอสามีจนไม่มาแกตายใช่ไหม
าะคนพื้นที่ไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ได้ยินว่าประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วมี2529เนี่ยผมก็นั่งเรือประมงมามาถึงตรงนี้ละมันมีกระท่อมอยู่ 3-4 หลังนะมีฝรั่งมาสักปลูกไว้เราก็เลยมาลองขึ้นดูผมก็รู้ว่าที่กระท่อมมีใครไม่รู้มาเคาะประตูหน้าต่างผมแล้วก็มาดึงประตูหน้าต่างปิดเปิดปิดเปิดเราก็วิ่งออกมามันนอนอยู่ริมหาดเนี่ยแต่มันไม่ใช่อย่างนี้นะตรงนั้นแล้วบนฟ้าที่เรามองขึ้นไปมันมีหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งลอยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆถึงผมเนี่ยเราหูรีบขึ้นเรือถ้าไม่ทันจนสองแม่สองกลางเขาบอกว่ามีกระสือใช่ไหมคะกระสือเหรอกระสือไม่เห็นเห็นแต่หน้าผู้หญิงคนนี้พอเล่าให้คนเรือฟังเขาบอกแต่จะเป็นเรือสาท่านี้ท่านนี้มีกระสือด้วยนะคะจะมีเป็นก็ได้ยินเขาเล่าสมัยก่อนเลยจะมีเป็นฝั่งอีกฝั่งนึงจะเป็นป่าอยู่นะคะก็ได้ยินเขาเล่ามาเหมือนกันว่าจะมีเป็นกระสือแต่เราไม่หนูไม่เคยเห็นนะหนูไปนอนบ้านเพื่อนอะไรก็ไม่เคยเห็นนี่เป็นฝั่งติดทะเลนะคนละฝั่งฝั่งนู้นตะกี้ที่ถ่ายอันนี้คือร้านวังทรายซีฟู้ดที่มาทานอร่อยแล้วก็อาหารถูกมากสภาพเพราะว่าถ้าเป็นต้นถ้าดูแลดีก็หายนะนั่นแหละอันนี้ตาบอดอ่ะใช่อันนี้คือถึงขั้นแบบว่าตาบอดเคยกินปูม้าเนื้อแน่นนี้มานานโอ้กระบี่มีปูม้านี่